เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเจ้าครับเก้าอี้ว่างหมดอยู่7ตัวเนี่ยถูกวางอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเก้าอี้ว่าง7ตัวถูกวางอยู่ในแนวเดียวกันมีชาย2คนกับหญิง4คนก็คือมีทั้งหมดอยู่6คนเนี่ยเข้านั่งในแถวอย่างสุ่มโจถามหาความน่าจะเป็นที่เก้าอี้ว่างจะอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งระหว่างชายทั้งสองคนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่แปลโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับหลายคนอาจจะงงคำว่าเก้าอี้ว่างจะอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งระหว่างชายสองคนนี้แปลว่าสมมติว่าชายหนึ่งอยู่ตรงนี้ชายสองอยู่ตรงนี้แล้วมีเก้าอี้ว่างตรงนี้ไม่ว่าจะมีผู้หญิงแทรกแบบนี้นะครับหรือแทรกแบบนี้จะแทรกยังไงก็ได้ก็ถือว่ามีเก้าอี้ว่างอยู่ระหว่างชายหนึ่งกับชายสองแบบนี้ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าชายหนึ่งหญิง1ชาย2แล้วมีเก้าอี้ว่างอยู่ตรงนี้แบบนี้ไม่โอเคเพราะว่าเก้าอี้ว่างไม่ได้อยู่ระหว่างชาย1กับชาย2นะครับคือมีเก้าอี้ว่างอยู่แต่ว่าจะมีผู้หญิงแทรกระหว่างกลางก็ได้นะครับโอเคเนาะพอเข้าใจเรียบร้อยปุ๊บทีนี้เราก็มาหานะครับเรามาหาความน่าจะเป็นกันความน่าเป็นที่เก้าอี้ว่างอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งระหว่างชายทั้ง2คนนะครับก่อนอื่นหา NS ก่อนนะครับ NS คืออะไรเอ่ยNS ก็คือจำนวนวิธีในการที่ชาย2คนกับหญิง4คนนั่งในเก้าอี้7ตัวนะครับคือคน6คนนั่งเก้าอี้7ตัวนะครับคนแรกเนี่ยคนแรกเดินมาปุ๊บเลือกนั่งได้หมดอยู่7วิธีถูกไหมครับคนที่1เลือกได้หมด7วิธีคนที่2เลือกได้6วิธี3เลือกได้5 4เลือกได้4นะครับเลือกได้3เลือกได้2แบบนี้นะครับก็คือกลายเป็น7แฟกนั่นเองนะครับก็คือเลือกได้หมดอยู่7แฟกวิธีนั่นเองได้ละ NS มีค่าเท่ากับ7 facts ต่อไปครับ NE NE คืออะไรเอ่ย NE คือจำนวนวิธีนะครับที่ชาย2คนชาย2คนหญิง4คนจะนั่งเก้าอี้นะครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีเก้าอี้ว่างอยู่ระหว่างชายกับชายโอเคไหมครับอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาแทรกก็ได้โอเคเนาะก่อนอื่นครับพี่ก็เขียนก่อนเลยมันมีชาย2คนถูกไหมครับก็คือถ้าเกิดว่าชายขีดชายแบบนี้ขีดตัวนี้ของพี่คือเก้าอี้ว่างเนาะนะครับเรามีวิธีในการเลือกนะครับเรามีวิธีในการเลือกชาย2คนตรงนี้ได้หมดอยู่2แฟกวิธีนะครับคือชาย1อาจจะอยู่ตรงนี้ชาย2อยู่ตรงนี้หรือชาย2อยู่ตรงนี้ชาย1อยู่ตรงนี้เลือกได้หมดอยู่2แฟกวิธีนะครับทีนี้ต่อไปครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผู้หญิงสามารถเข้ามาแทรกได้ก็แปลว่าผู้หญิงคนแรกเนี่ยสามารถเข้ามาแทรกได้หมดอยู่3ที่นะครับ4ที่สิ4ที่แบบนี้เนาะแทรกก่อนหน้าชายคนแรกแทรกหลังชายคนแรกแทรกก่อนเก้าอี้ว่างหรือแทรกหลังสุดก็ได้นะครับเลือกลงได้4วิธีนะครับต่อไปเนาะสมมุติว่ามีผู้หญิงเข้ามาปุ๊บคนนึงกลายเป็นชายหญิงชายเก้าอี้ว่างชายถูกไหมครับต่อไปผู้หญิงคนต่อไปครับเข้ามาแทรกต่อได้อีกทั้งหมดกี่ที่ครับ1 2 3 4 5ที่นั่นเองนะครับคนต่อไปแทรกได้5ที่ครับมีผู้หญิงทั้งหมดอยู่4คนคนต่อไปแทรกได้6ที่คนสุดท้ายแทรกได้หมด7ที่เพราะนั้นเราได้ NE ของเราว่ามีค่าเท่ากับ2แฟกคูณอยู่กับ4คูณ5คูณ6คูณ7เนาะความน่าจะเป็นครับ P หรือ PE มีค่าเท่ากับ NE ส่วน NS ก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ2คูณอยู่กับ4คูณ5คูณ6คูณ7นะครับส่วนอยู่กับ7แฟกพี่ก็กระจายออกมาเลยกลายเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4นะครับคูณ3คูณ27 6 5 4ครับตัดกันทิ้งไปปุ๊บ2ตัด2ได้กลายเป็นความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับแค่เศษ1ส่วน3เท่านั้นเองโอเคเนาะความน่าเป็นก็เลยตอบ1ใน3นะครับโจทย์ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2นะครับโอเคเนาะเก้าอี้ว่าง7ตัวนะครับสรุปแนวคิดอีกครั้งนะวางในแนวเดียวกันชาย2หญิง4เข้าแถวอย่างสุ่มนะครับความน่าเป็นที่เก้าอี้ว่างอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่ง1ระหว่างชายทั้ง2คนนี้นะครับNS ของเราคืออะไรครับ NS ของเราคือคน6คนนั่งอย่างสุ่มคือเลือกได้หมด7 P6 หรือ7 Fact นั่นเองนะครับ NE ความน่าจะเป็นของเราคืออะไรครับ NE คือจำนวนวิธีที่นั่งแบบมีเก้าอี้ว่างระหว่างชาย2คนนะครับก็คือเอาชาย2คนเนี่ยนั่งก่อนมีเก้าอี้ว่างขั้นปุ๊บเลือกชาย2คนได้หมดอยู่2 Fact วิธีต่อไปค่อยๆเอาผู้หญิงแทรกทีละคนครับได้4 คูณ 5 คูณ 6 คูณ 7วิธีนะครับเพราะนั้น PE เท่ากับNE ส่วน NS หรือเท่ากับ2คูณ4คูณ5คูณ6คูณ7ส่วนด้วย7แฟก
ก็เลยตอบ1ส่วน3นั่นเองนะครับโอเคเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ